มีอะไรมั่งนะพอยกตัวอย่างนะเช่นอ้าวดอกไม้ธูปเทียนที่จัดไว้ดีแล้วอ้าวเอาไปบูชามันดอกไม้ธูปเทียนที่จัดไว้ดีแล้วนี่ก็จัดเป็นสักการะเหมือนกันเป็นสักการะที่เขามามอบให้ใครมั่งอ้าวมาถวายต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอืมมาถวายพระอ่ะได้มาให้ครูบาอาจารย์อ่ะได้อ้าวเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะแหมวันนี้วันเกิดคุณแม่วันเกิดคุณพ่อเตรียมเลยเอ้าเสื้อผ้าเตรียมไปให้คุณพ่อคุณแม่ยังดีเลยไอ้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเหล่านี้ก็เป็นสักการะชนิดหนึ่งเหมือนกันที่จะไปให้คุณพ่อคุณแม่ครับนี่สักการะเอ้าจะไปเลี้ยงผู้รักผู้ใหญ่ก็เอ้ามีของฝากไปนะมีของฝากผู้รักผู้ใหญ่ที่เราจะไปเยี่ยมนะของฝากที่ทำไว้เรียบร้อยแล้วอันนั้นก็คือสักการะถ้ายังไม่เรียบร้อยยังไม่เรียกว่าสักการะนะไปแบกดอกไม้มาเข่งหนึ่งธูปมาคันรถหนึ่งเทียนมาอีกกระบุงหนึ่งเอามากองกองไว้กลางศาลานี่เป็นสักการะไหมยังมันยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าจัดให้มันเรียบร้อยแม้เพียงชิ้นสองชิ้นนี่คือสักการะนะอ้าวเชิญคุณครูมาสอนพิเศษที่บ้านถึงเดือนก็ให้สักการะท่านอะไรล่ะก็ค่าสอนท่านสินะเงินทองเอาเงินไปให้มอบให้ครูบาอาจารย์ที่สอนหนังสือเรานั่นก็เงินทองนั้นก็จัดเป็นสักการะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสักการะนี่ก็สิ่งของที่จัดเตรียมไว้ดีแล้วแล้วก็สมควรด้วยแก่ผู้ที่เราควรแก่ผู้ที่เราจะเอาไปบูชาอย่างนั้นละเรียกว่าสักการะนะเอาไว้สำหรับบูชานี่เป็นการบูชาอันที่หนึ่งนะนั้นธรรมเนียมปู่ธรรมเนียมตั้งแต่โบราณนะจะไปเยี่ยมผู้ใหญ่หรือเราจะไปเยี่ยมผู้ใหญ่ก็มีของติดมือไปแม้ที่สุดเราจะไปเที่ยวไหนไปเที่ยวต่างจังหวัดมาไปเที่ยวต่างประเทศมาก็ซื้อของขวัญมาก็ซื้อของชำร่วยมาฝากคนโน้นคนนี้ที่เรานับถือแม้ของชำร่วยเหล่านั้นก็จัดเป็นสักการะเหมือนกันนะไอ้เรื่องของชำร่วยที่เอามาฝากกันอย่างนี้ไม่ใช่เพิ่งมีในพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ละเอียดหมดแล้วอันนี้สักการะชนิดนะอันที่สองท่านใช้คำว่าวันธนาวันธนาวอแหวนแม่อังกาศนอนหนูทอทหารนอนหนูสระอาวันธนานะวันธนาคืออะไรล่ะวันธนาคือการกราบการไหว้นั่นแหละหรือบางทีเราก็ใช้อีกคำวันทาเอาละไหว้วันทาหรือวันธนาการกราบการไหว้การให้คำสรรเสริญการให้คำสรรการให้คำสรรเสริญยกการสวดมนต์สวดมนต์เมื่อเช้าเนี่ยนั่นก็จัดเป็นการบูชาชนิดหนึ่งเรียกว่าวันธนาหรือการที่เจอพระเราก็ไหว้อย่างนี้ก็จัดเป็นวันธนาเป็นบูชาชนิดหนึ่งเป็นการบูชาในการกราบไหว้การสรรเสริญการทบทวนนึกการตรึกนึกถึงหัวข้อธรรมต่างๆที่ครูบาอาจารย์สอนให้นั่นก็วันธนาอันที่สามท่านใช้คำว่ามานะนามอม้าสระอานอนหนูสองตัวสระอามานานาคำว่ามานานาแปลตรงตัวเลยนะวันนี้เรียนไวยากรณ์ไทยไปด้วยนะเรียนศัพท์ศาสนาไปในตัวเสร็จเรียนคุณธรรมไปด้วยในตัวเสร็จมานานาเอ๊ะมันเป็นยังไงอ๋อมานานาแปลเป็นภาษาไทยว่านับถือให้ความนับถือไอ้นับถือมันนับยังไงนับถ
ือคำสองคำนะนับด้วยแล้วก็ถือด้วยนับคืออะไรคือแจกแจงแจกแจงออกดูหรือไปนับดูว่าคนคนนั้นน่ะเขามีคุณธรรมความดีอะไรมั่งเขามีความดีข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นมีกี่ข้อแจงออกมาให้หมดเจรนายออกมาให้หมดแจงดูสิเขามีคุณความดีอะไรมั่งนะคือคนเราเนี่ยมันมีทั้งความดีความชั่วอยู่ในตัวยกเว้นพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้านั้นมีดีล้วนของพระอรหันต์พุทธเจ้าแจงไปเท่าไหร่เจอดีล้วนเลยถ้ามาแจงแบบคนอย่างพวกเราเข้ามันยังกิเลสมันยังหมดไม่จริงแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ดีก็เยอะแยะเหมือนกันเพราะนั้นมันก็เลยต้องมาแจงแจงคือนับดูอ๋อพอคนนั้นน่ะนะก็ดียังไงเออเขาพูดเพราะดีเป็นไงอีกเออศีลเขาก็ดีเป็นไงอีกน้ำใจอบอ้อมอารีดีก็ไล่ไปแต่ละข้อละข้อส่วนในข้อเสียเขาอาจจะมีเหมือนกันเช่นเป็นต้นว่าอะไรล่ะแหมอะไรก็ดีแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวรุ่มร่ามจังเลยบางทีน้ำไม่ค่อยอาบเหม็นสาบจังเลยแต่ว่าแหมอย่างอื่นมันดีตั้งเยอะอ่ะก้อนน้ำแจกน้ำคือแจกแจงดูว่าเขามีความดีอะไรถือนะแยกเป็นสองคำถืออะไรล่ะถือเป็นข้อยกย่องเขาถือเอามาเป็นตัวอย่างมันสองคำนับด้วยก็ถือด้วยไอ้นับคือแยกออกมาดูถือเป็นไงถือเอามาถือเป็นตัวอย่างถือมาเป็นข้อปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่ามานะนาดูนะศัพท์ในพุทธศาสนามันลึกซึ้งอย่างเนี้ยนี่ทำไมแจกไม่แจงให้ดูไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องเชียวละอันที่สี่อันนี้สำคัญที่สุดเลยเขาเรียกว่าคฤการะคอควายรอเรือสระอุคฤแล้วการะกอไก่สระอารอเรือสระอาคฤการะ อันนี้สำคัญที่สุดแปลว่าทำความรักใคร่นะทำความรักใคร่ห่วงใยแล้วก็ตรองให้ตระหนักในคำสอนของท่านแล้วลงมือปฏิบัติตามนะคือมีความรักใคร่เป็นส่วนตัวท่านนอกจากรักท่านแล้วยังห่วงใยท่านท่านจะเจ็บจะป่วยจะไข้ก็ห่วงใยท่านห่วงใยสุขภาพท่านจนกระทั่งห่วงใยว่าแหมเดี๋ยวคำสอนท่านมันจะสูญไปแหมถ้า เรายังปฏิบัติทำตามท่านไม่ได้เนี่ยแล้วคนอื่นเขาก็ไม่มารู้ธรรมนี้เราก็ยังทำไม่ได้ถ้าท่านตายไปตอนนี้นะไอ้คุณธรรมอันนี้ของท่านสูญแน่ๆเลยห่วงใยกลัวมันจะสูญจะหายก็เลยรีบปฏิบัติตัวตามนะทำความรักทำความห่วงใยทำความตระหนักในคำสอนแล้วลงมือปฏิบัติตามนี่มันมาสำคัญตรงนี้แล้วลงมือปฏิบัติตามถ้ายังไม่ลงมือปฏิบัติตามยังไม่เป็นคฤการะคฤแปลว่าหนักนะคฤแปลว่าหนักกรณีหนึ่งแปลว่าตระหนักอีกกรณีหนึ่งคฤการะคือการที่หนักหรือการที่ตระหนักการที่ตระหนักคือต้องไปตีคุณความดีท่านให้แตกใช่ให้เห็นให้ชัดเจนใช่แล้วก็หนักด้วยหนักไงล่ะคือประพฤติให้ได้จริงจังตามท่านมันหนักนะคฤการะพูดง่ายๆคฤการะนี่ต้องพยายามทำให้ได้อย่างกับท่านบ้างนั่นเองนี่ทั้ง4ประการนี้เรารวมเรียกว่าการบูชานะนี่ว่าโดยการแยกแยะตอนนี้พอถึงเวลาลงมือปฏิบัติจริงๆอะลงมือบูชาจริงๆก็เราย่นย่อเหลือเพียง2เท่านั้นแหละนะวิธีปฏิบัติแยกโดยอาการนะแยกออกมาได้4แต่พอลงมือปฏิบัติจริงๆเหลือเพียง2คือ3ประการแรกนะทั้งสักการะทั้งวันธนาทั้งมานะนานะเราเรียกรวมมาเป็นอามิตรบูชาเป็นการบูชาโดยสิ่งของทั้งนั้นแหละนะเอาสิ่งของเอาข้าวของมาให้ก็เป็นสิ่งของแม้ยกมือไหว้ก็จัดเป็นสิ่งของให้คำสรรเสริญก็ยังจัดเป็นสิ่งของนี่ยังเป็นอามิตรบูชาอยู่อามิตรแปลว่าสิ่งของ
นะฮะอันที่สองปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาคือทำตามท่านว่ายังไงเราทำอย่างนั้นเลยเชียวเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้ารู้ไงว่าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ารู้สิรู้ยังไงพระพุทธเจ้าสอนไงเราทำอย่างนั้นอันนี้เราลูกศิษย์ถ้าว่าพระพุทธเจ้าว่ายังไงก็ว่าไปฉันก็เชื่อฉันก็จำแต่ฉันยังไม่ทำนี่ยังไม่ใช่ลูกศิษย์ยังใช้ไม่ได้ถ้าใช้ได้ก็ทำตามคือปฏิบัติบูชาตกลงว่าในการบูชาแล้วโดยหลักการมี4แต่โดยวิธีการมีอยู่2เท่านั้นคือปฏิบัติบูชากับอามิตรบูชาสำหรับชาวโลกสำหรับชาวโลกแล้วก็นะคือตั้งแต่กษัตริย์ลงมากษัตริย์เอ่ยบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายผู้บังคับบัญชาท่านเหล่านี้วิสัยชาวโลกยังมีอยู่การบูชาท่านเหล่านี้แล้วก็ใช้คำว่าอามิตรบูชานำหน้าแล้วก็มันจะสวยดีเขาปฏิบัติบูชาแล้วก็ตามหลังส่วนว่าการบูชาพระพุทธเจ้าการบูชาพระอรหันต์อย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติบูชานำหน้าอามิตรบูชาตามหลังนี่พอเข้าใจไหมเนี่ยนะเช่นเราจะครบใครสักคนหนึ่งนี่ครูบาอาจารย์ไปหาท่านมีแต่ดอกไม้ไปฝากมีแต่แบบแม้คุณครูที่คุณครูสอนอะไรต่ออะไรไว้ผมก็ทำตามทุกอย่างเลยเสร็จแล้วก็กลับบ้านเราอย่างนี้ยังไม่ผูกใจแม้ไปหาคุณครูทั้งทีเอาแค่ปฏิบัติบูชาอย่างนั้นไปเล่าให้ฟังเนี่ยมันยังไม่พอมีอามิตรบูชาติดมือไปหาคุณครูนะคุณครูไปต่างประเทศมาไม่รู้จะเอาอะไรมาฝากซื้อไอ้นนท์ซื้อไอ้นี่มาฝากเอาของชำร่วยมาฝากถ้าส่วนคำสอนของคุณครูแหมไปเที่ยวนี้ผมได้ใช้เต็มที่เลยอย่างนี้เอาปฏิบัติบูชาเราก็เอาอามิตรบูชาเราก็เอานะทีนี้บางคนไปต่างประเทศมาแหมขากลับนึกถึงครูไม่รู้จะเอาอะไรมาฝากซื้อเหล้ามาฝากครูครูกษิตก็เลยมานั่งกินด้วยกันกินไปกินมามันตึงๆทะเลาะครูเอาขวดเหล้าฝากกระบาลครูเขาให้เป็นได้พันนี่อันนี้ใช้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ใช่บูชาซะแล้วสักการะอันนั้นใช้ไม่ได้เอาเหล้ามาเป็นสักการะใช้ไม่ได้เพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิตั้งแต่เริ่มต้นซะแล้วนี่เป็นอย่างนี้ก็มาถึงหัวข้อที่6 มาถึงหัวข้อที่6อานิสงส์ของการบูชาทีนี้สำหรับอานิสงส์ของการบูชาเนี่ยถ้าสรุปเป็นข้อๆลงไปตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็บางอย่างมันจะไม่ชัดเจนก็มีความจำเป็นต้องเล่านิทานประกอบละเพราะฉะนั้นวันนี้ลองฟังนิทานดูสัก 3-4 เรื่องเพราะว่าการบูชาเนี่ยเรารู้เราเห็นกันมามากแต่ไม่ลึกซึ้งอ่ะท่านจะยกอานิสงส์ขึ้นมาเลยมันก็เหมือนเข้าใจแต่มันก็จะไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นลองฟังนิทานประกอบดูมันจะได้ความลึกซึ้งขึ้นแล้วเราค่อยมาสรุปเป็นข้อๆเรื่องอานิสงส์อีกทีนึงในพระคัมภีร์เนี่ยได้ยกตัวอย่างเอาไว้หลายตัวอย่างจะยกมา 4-5 ตัวอย่างด้วยกันตัวอย่างอันแรกว่าด้วยการบูชาของบุคคลคนหนึ่งคือเป็นการบูชาด้วยสักการะคือด้วยการด้วยสิ่งของเป็นอามิตรบูชานะมีเรื่องเล่าว่าในสมัยพุทธกาล ในรั้วในวังเขาก็มีเป็นแผนกแผนกไปเหมือนกันมีแผนกหนึ่งเป็นแผนกจัดดอกไม้อยู่ในวังหัวหน้าแผนกคือชื่อนายสุมน นายสุมนคนนี้มีหน้าที่จัดดอกไม้ประดับวังประดับพระที่นั่งจนกระทั่งเอาจัดไปให้เขาประดับในห้องบรรทมของกษัตริย์นะมันจะได้หอมหวนชวนชื่นใจดี
นายสุมนคนนี้แกทำหน้าที่มาทุกวันทุกวันเป็นเดือนเป็นปีไม่เคยขาดตกบกพร่องอยู่มาวันในตอนนั้นเป็นฤดูที่ดอกไม้ค่อนข้างจะหายากสักหน่อยเมื่อมันดอกไม้หายากเข้ามันอัตคัดขาดแคลนเข้ามันก็ต้องไปกว้านมาดอกไม้ที่ไหนที่ไหนที่ไหนมีในเมืองเนี่ยต้องไปกว้านออกมาชาวบ้านไม่ต้องใช้กันหมดสิทธิ์จะต้องเอาไปใช้ประดับในวังนี่เป็นอย่างนี้และนี่ขนาดไปกว้านเอามาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเนื่องจากฤดูนี้มันแล้งจัดจริงๆเลยในอินเดียเนี่ยบทแล้งจัดมันและบทหน้าแล้งจัดนี่แล้งจริงๆข้าวปลาอาหารแทบจะไม่มีกินกันละอย่าว่าแต่เพราะฉะนั้นดอกไม้ยิ่งหายากไปเค้นมาทั่วเมืองแล้วได้ดอกมะลิมา8ธนานเท่านั้นแหละได้มะลิมา8ลิตรก็ไม่มากนักซึ่งจะว่าไปแล้วไม่พอหรอกที่จะไปประดับในวังนะ8ลิตรเท่านั้นเองไปทำอะไรได้แต่ว่ามันก็ยังดีก็ไม่มีเค้นมาทั้งเมืองได้เท่านั้นเองขณะที่ถือดอกมะลิมา8ธนานนั่นแหละตอนเช้ามาเจอพระพุทธเจ้าออกบิณฑบาตพระองค์ออกบิณฑบาตก็ตามธรรมดาก็เคยไปฟังเทศเป็นประจำอยู่เหมือนกันแต่ว่าไอ้ความยากความจนก็เคยทำบุญกับพระพุทธเจ้าก็มีเหมือนกันตักบาตรนิดๆหน่อยๆก็ทำเรื่อยๆศรัทธายังไม่เต็มที่เช้าวันนั้นเห็นพระพุทธเจ้าออกบิณฑบาตแหมพระพุทธเจ้าออกมาแต่เช้าเนี่ยอากาศก็สดใสยามเช้านี่มีความรู้สึกแหมพระพุทธเจ้านี่ผิวพรรณวรรณะผุดผ่องดีเหลือเกินหน้าเคารพหน้ากราบไหว้เห็นอย่างนั้นแล้วมีความนึกต่ออีกนี่ไอ้ดอกไม้แปดธนานท่านเราเอาไปบูชากษัตริย์นำไปจัดให้กษัตริย์ก็ให้ข้าวปลาอาหารให้เรายังชีพอยู่ก็เฉพาะชาตินี้เลี้ยงตัวได้แค่ชาตินี้แต่วันนี้นี่พระพุทธเจ้านี่แหมผิวพรรณวรรณะผุดผ่องหรือหน้าเลื่อมใสเนื้อเกินกิริยาท่าทางออกมาบิณฑบาตเนี่ยพุทธลีลาของพระองค์นี่ท่าทางเดินของพระองค์จะเยื้องจะกลายมันน่ากราบมันน่าไหว้น่าเคารพน่านับถือน่าปฏิบัติตามไปหมดเลยใจมีความรู้สึกอย่างนั้นก็อย่าอย่างนั้นดอกไม้แปดธนานเนี่ยที่จะไปบูชากษัตริย์ที่จะไปประดับอยู่ในวังไม่เอาขอเอามาบูชาพระพุทธเจ้าดีกว่ายังไงจะได้เป็นกุศลติดตัวของเราไปทั้งชาตินี้ชาติหน้าถึงกษัตริย์จะฆ่าเราทิ้งเชื่อก็ตามใจละเพราะดูแล้วนี่เทียบกษัตริย์กับพุทธเจ้าแล้วโอ้ยเหมือนเอาหงมาเทียบกับห่านไม่เอาละเราขอบูชาพระพุทธเจ้าละจะยกเว้นบูชากษัตริย์สักวันนึกอย่างนั้นแล้วก็เอาดอกไม้แปดธนานนั่นละยกมือจบท่วมหัวเข้าแล้วก็ดอกมะลิเป็นธรรมเนียมในสมัยโน้นว่าเขาใช้สลัดเนี่ยโรยไปเวียงไปตั้งใจว่าจะให้พระพุทธเจ้านะท่านเดินไปบนดอกมะลิทั้งตัวให้กลิ่นหอมตามไปอย่างนั้นน่ะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่านายสุมนคนนี้เนี่ยมีศรัทธามากจนทั้งยอมสละชีวิตยอมสละชีวิตบูชาพระองค์พระองค์ก็เลยตั้งใจว่าจะให้เกิดเป็นอัศจรรย์ให้นายสุมนคนนี้เนี่ยแกมีความเบิกบานชุ่มชื่นได้ความเลื่อมใสศรัทธาเต็มที่จะได้เป็นบุญภพเป็นบุญติดตัวไปเยอะๆเป็นสาเหตุแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานต่อไปข้างหน้าด้วยพอในสุมนคนนี้แกสาดดอกไม้ไปเนี่ยจะให้พระพุทธเจ้าเดินผ่านพอสาดออกไปไม่อย่างนั้น
ปรากฏว่าดอกไม้เนี่ยพอหลุดจากมือในสุมนแล้วเนี่ยกลับลอยเป็นร่างแห่คลุมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเดินไปถึงไหนนะเป็นร่างแห่ดอกไม้เนี่ยคลุมพระองค์ตลอดทางหอมตลบไปพระพุทธเจ้าเดินบิณฑบาตไปถึงไหนดอกไม้ดอกมะลินั่นก็เป็นร่างแห่คลุมพระองค์ไปตลอดทางประชาชนสองข้างทางก็เลยออกมาจากบ้านกันหมดมาดูปาฏิหาริย์ครั้งนี้แล้วก็มาชื่นชมพุทธลีลาที่เดินไปชื่นชมดอกไม้นี่เหมือนจะมีชีวิตจิตใจมาบูชาพระพุทธเจ้าได้แล้วกลิ่นก็ด้วยอำนาจแห่งความศรัทธาของนายสุมนไอ้เจ้าดอกมะลินี่เลยกลิ่นเลยหอมตลบไปตลอดทางอีกเหมือนกันบวกกับอำนาจบุญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดอกไม้นี่กลิ่นหอมตลบไปทั้งเมืองเดินไปถึงไหนก็หอมตลบไปนั่นประชาชนออกมาดูกันเต็มไปหมดปรากฏว่าประชาชนที่ออกมาดูเมื่อก่อนนี้หลายหลายคนไม่เคยมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเพราะบาปมันยังบังตาอยู่ไม่เคยให้ความสนใจพระพุทธเจ้าอยู่ก็อยู่ไปฉันก็อยู่ของฉันไม่เกี่ยวไม่คล้องกันแต่วันนี้พอเห็นครับเกิดความชื่นใจเบิกบานใจแล้วเกิดความเคารพพระพุทธเจ้าขึ้นมาเลื่อมใสพระพุทธเจ้าขึ้นมาเชียวใครที่เลื่อมใสน้อยหน่อยก็แค่ยกมือไหว้อยากเห็นปรากฏการณ์ก็ยกมือไหว้เลื่อมใสมากหน่อยนอกจากไหว้แล้วก็กล่าวคำสรรเสริญพระพุทธคุณที่เกิดความเคารพมากเลื่อมใสมากนั้นก็เลยเตรียมข้าวปลาอาหารมาตักบาตรให้พระพุทธเจ้าตักบาตรให้พระสงฆ์ที่ตามมาอีกด้วยที่เลื่อมใสมากกว่านั้นเดินตามดูเลยหลังจากตักบาตรพระองค์แล้วก็เดินตามดูที่ว่าดอกไม้จะเป็นไงพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตทั่วเมืองแล้วก็ตรงไปที่ลานหน้าพระราชวังของกษัตริย์แล้วก็กษัตริย์ได้ข่าวก็ออกมาตักบาตรเข้าด้วยเหมือนกันแล้วก็เลยอรัตนาพุทธเจ้าฉันที่วังนั่นแหละ ขณะที่ฉันเจ้าเพดานดอกไม้ร่างแห่ดอกไม้นั้นก็ยังลอยอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งพระพุทธเจ้าให้พรเสร็จสรรพเรียบร้อยเสด็จกลับวัดเชตวันมหาวิหารพอเข้าไปในเขตวัดแล้วนะดอกไม้จึงได้ตกลงอยู่ที่ปากประตูวัดนั่นเองประชาชนทั้งหลายเลื่อมใสกันตลอดหมดแม้นายสุมนเองก็พอเห็นแล้วก็ชื่นใจว่าเออถ้ากษัตริย์จะฆ่าแล้วก็ฆ่าเถอะส่วนภรรยาของนายสุมนนั้นนึกว่าแม่ผัวเรานี่โง่จริงๆเอาดอกไม้ไปถวายกษัตริย์ยังให้เงินเอาซอดอกไม้ไปถวายพระพุทธเจ้าเงินก็ไม่ได้ไอความเลื่อมใสไอความอิ่มเอิบใจกินได้เมื่อไหร่นี่ถ้ากษัตริย์ไม่ได้ดอกไม้นี่วันนี้ไม่ได้ดอกไม้เนี่ยเดี๋ยวเอาเรื่องขึ้นมาเถอะถ้าข้าในยั่วขึ้นมาโกรธขึ้นมาพระพิโรธขึ้นมาเนี่ยตัดหัวในสุมนเดี๋ยวจะพลอยเดือดร้อนมาตัดหัวลูกตัดหัวเมียเราจะเดือดร้อนด้วยหรือไม่งั้นเกิดลิฟทรัพย์ลิฟสมบัติขึ้นมาไม่ลิฟของนายสุมนคนเดียวนี่มันลิฟเอาของเราถึงเป็นลูกเป็นเมียเขาเนี่ยอยากละนั้นเลยรีบไปหากษัตริย์บอกเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยนะกษัตริย์บอกกับกษัตริย์เลยการกระทำของนายสุมนวันนี้ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยข้าพเจ้าเห็นว่าควรจะเอาดอกไม้นี้มาบูชามาให้กษัตริย์มากกว่ามาตกแต่งในวังมากกว่ามาบูชากษัตริย์มากกว่าไม่ควรไปบูชาพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าโทษนี้มีขึ้นโทษจากการที่สามีฉันทำอย่างเงี้ยมีขึ้นแล้วก็ขอให้รู้ว่าโทษนี้ต้องไม่ถึงแก่ฉันฉันมาวันนี้เพื่อจะมาหย่าสามีมาบอกให้กษัตริย์รับรู้ไว้ถ้าโทษใดๆเกิดขึ้นกับสามีฉันจะต้องไม่มาเกี่ยวข้องกับฉันเพราะฉันได้หย่าขาดเรียบร้อยแล้วกษัตริย์ก็งงเหมือนกันเอาอย่าก็อย่าก็ไม่ว่าอะไร
ก็บอกว่าแน่ใจนะว่าอย่าแน่ใจไม่ชอบเลยการกระทำอย่างนี้อ้าวตามใจแต่ว่ากษัตริย์น่ะกลับเลื่อมใสการกระทำของนายสุมนพอรับยื่นเรื่องที่ภรรยาขอหย่าก็จัดการหย่าให้เรียบร้อยแล้วก็เลยปูนบำเหน็จรางวัลให้กับนายสุมนผลสุดท้ายนายสุมนได้รางวัลคนเดียวเมียไม่ได้หรอกก็ไปหย่าซะแล้วนี่เสร็จแล้วเรื่องนี้ไปถึงพระพุทธเจ้าพระอานนท์ก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะด้วยอานิสงส์แห่งความเลื่อมใสที่นายสุมนมีอยู่ครั้งนี้เนี่ยด้วยดอกไม้แปดธนานจะมีผลเป็นยังไงพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเนื่องจากมันเป็นความเลื่อมใสชนิดที่เอาคอวางเขียงเป็นประกันว่าไม่คลอนแคลนในคุณธรรมของพระองค์จริงๆแม้ชีวิตเพราะฉะนั้นไอ้ความเลื่อมใสเนี่ยมันจะปักลึกอยู่ในใจมันจะฝังลึกอยู่ในใจแล้วมันจะทำให้ใจของนายสุมนนี้ผ่องใสเนี่ยอย่างน้อยเป็นเวลาถึงท่านบอกไว้ชัดๆเชียวเป็นเวลาถึงแสนกับกับหนึ่งนับยังไงวิธีนับง่ายๆกับหนึ่งก็ตั้งแต่โลกเป็นหมอกเพลิงจนทั้งเย็นลงแล้วก็มีมนุษย์เกิดขึ้นมีสัตว์เกิดขึ้นเนี่ยแล้วอยู่ไปโลกมันก็จะกลับเป็นหมอกเพลิงอีกเหมือนกันตั้งแต่เย็นลงจนกลับเป็นหมอกเพลิงอีกเนี่ยนั่นได้กับหนึ่งไม่รู้กี่ล้านปีก็ไม่รู้แหละนั่นกับหนึ่งนายสุมนคนนี้เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดท่องเที่ยวอยู่ในโลกมนุษย์กับเทวดาเนี่ยจะเป็นมนุษย์กับเทวดาเนี่ยซึ่งเรียกว่ารวมเรียกว่าสุคติจะตายแล้วเกิดแล้วตายอยู่ในเป็นมนุษย์กับเทวดานั่นจะไม่หลงไปตกนรกไม่หลงไปเป็นเปรตไม่หลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่หลงเป็นอสุรกายเนี่ยเป็นเวลาอย่างน้อยแสนกับแล้วชาติสุดท้ายจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเบื้องหน้าอีกแสนกับข้างหน้านั้นนี่ด้วยอำนาจแห่งความเลื่อมใสเพราะว่าเมื่อเลื่อมใสจริงๆเนี่ยมันทำให้ใจมันใสได้จริงๆพอใจใสจริงๆเนี่ยไอ้ความที่ใสขนาดนี้เนี่ยมันจะติดตัวไปเลยว่าต่อไปข้างหน้านี้วินิจฉัยมันจะไม่ผิดเมื่อวินิจฉัยไม่ผิดมันจะเป็นบัณฑิตไปทุกชาติทุกชาติอย่างน้อยอีกแสนกับข้างหน้าซึ่งกับหนึ่งจะเกิดอีกตั้งกี่ชาติกี่ชาติก็ไม่รู้ละแสนกับต่อไปนี้วินิจฉัยไอ้ที่จะเสียจะหายไม่มีมีแต่ที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงยิ่งขึ้นเรื่อยไปอีกแสนกับข้างหน้านี้จะได้อย่างเงี้ยติดตัวไปเพราะว่าได้ทำเหตุดีตั้งแต่ตอนนี้แล้วได้บูชาด้วยความเลื่อมใสจริงๆอย่างนี้แล้วนะครบแสนกับแล้วจะเกิดไปเป็นได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเบื้องหน้านั้นนี่คืออานิสงส์ของการบูชานะจะสรุปเรียกว่าอะไรดีล่ะเอาว่าได้ความเลื่อมใสอย่างยิ่งจนทั้งใจผ่องใสเป็นสัมมาทิฏฐิตลอดไปทุกภพทุกชาติกันแล้วเนี่ยมันได้อย่างเนี้ย อีกท่านหนึ่งเป็นพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลชื่อว่าพระสุธาปินทิยะสอเสือสระอุทอทงสระอาปอปลาสระอินอนเนนทอมันโทสระอิยอยักษระอะพระสุธาปินทิยะเถระนะชื่อยาวสักนิดนึงนะก็ชื่อแขกนี่นะพระองค์นี้ท่านเป็นพระอรหันต์พอท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ระลึกชาติไปท่านเป็นพระอรหันต์ชาติเนี้ยพอเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็มาตรวจสอบตัวเองว่าที่เราได้มาเป็นพระอรหันต์กับเขาเนี่ยเป็นเริ่มทำความดีอะไรไว้เนี่ย
เราได้ทำความดีอย่างยิ่งอะไรไว้มั่งท่านก็นั่งเข้าที่ทำสมาธิของท่านเรื่อยไประลึกถอยหลังไปทีละชาติละชาติละชาติแล้วพระองค์ก็แล้วท่านก็พบบอกว่าย้อนหลังไปท่านเคยเกิดไปเจอพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งสมัยก่อนเวลาพระพุทธเจ้าองค์นี้ปรินิพพานแล้วประชาชนเขาได้ก่อเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าองค์นั้นท่านเองท่านก็ยากจนแต่ว่าไอ้ความที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าเลื่อมใสอย่างจริงใจก็มานึกว่าเราเนี่ยอาศัยความที่เคารพบูชามีความเคารพบูชาในคุณธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างจริงๆจังๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ทำประพฤติความดีมาตลอดรอดฟังบัดนี้เขาจะเอาพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์มาบรรจุนี่เพื่อจะให้เป็นเครื่องหมายเตือนใจคนรุ่นหลังให้ทำความดีต่อไปเนี่ยเกิดศรัทธาเต็มที่อยากจะบูชาพระพุทธเจ้าเหลียวซ้ายแลขวาก็ไม่รู้จะเอาอะไรบูชาเพราะตัวเองก็ยากจนสมบัติสักนิดก็ไม่มีก็เลยไปซื้อปูนขาวมาเอาปูนขาวมาแค่หยิบมือหนึ่งนะเอาเป็นร่วม